กลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตหลายคนก็งงแล้วก็สงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อตัวพ่อในวงการสื่อนะครับอย่างพี่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสเนี่ยพี่หนุ่มมีการโพสต์ข้อความลงในโลกโซเชียลนะครับผู้ชมครับระบุข้อความบอกว่าเลอะเทอะจ้าง1ล้านออกโหนกระแสนี่หลายคนก็งงว่าเฮ้ยมีการว่าจ้างกันออกรายการโหนกระแสจริงเหรอแล้วต้องใช้เงินถึง1ล้านเลยเหรอเออความชัดเจนเกิดขึ้นครับเมื่อมีรายงานข่าวระบุนะครับว่ามันเกิดจากกรณีที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่ามีการไปจ้างคุณพิงกี้ให้มาออกโหนกระแสเนี่ยโดยให้ค่าจ้างเนี่ยถึง1ล้านบาทพี่หนุ่มก็บอกเลอะเทอะเนี่ยครับสืบเนื่องจากกรณีที่คุณเอกนักกรกรหิรันนะครับคุณเอกเป็นอดีตเจ้าของวุฒิศักดิ์คลินิกครับคุณผู้ชมคุณเอกโฟนอินเปิดใจในรายการแฉของคุณพจน์ดำคชาภาเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยเรื่องราวบอกว่ามีคนเนี่ยอ้างตัวเป็นผู้จัดการของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชมาเบิกเงินค่าตัวพรีเซนเตอร์แต่ปรากฏว่าเงินที่เบิกไปทั้งหมดเนี่ยไม่ไปถึงมือของคุณพิงกี้จนกลายเป็นประเด็นร้อนถกเถียงกันว่าอ้าวใครแล้วผู้จัดการคุณพิงกี้เป็นใครคนที่ให้เงินไปไม่รู้หรอให้เงินใครไปแต่เขาอ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องที่สำคัญต้องไปดูว่าใครที่แอบอ้างตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ครับของคุณเอกนกรเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์ในรายการแฉคุณเอกเขาบอกว่าเขาก็ค่อนข้างงงเหมือนกันนะครับมันมีข่าวออกมาว่ารายการโหนกระแสเนี่ยจะจ้างคุณพิงกี้ให้ไปออกรายการสดแต่คุณพิงกี้ไม่ยอมไปครับเพราะอย่างน้อยยังได้นำเงินมาช่วยเหลือตัวเองและที่บ้านแต่ก็งงว่าหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยจะใจปั้มให้ถึงล้านหนึ่งเลยใช่หรอเออคุณเอกเขาบอกวันนี้เขาได้ข้อมูลมาว่ามีการว่าจ้างคุณพิงกี้ให้ไปออกโหนกระแสโดยพี่หนุ่มเนี่ยจะให้ค่าจ้างถึง1ล้านหลังจากที่เป็นข่าวออกไปในรายการแฉครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้พี่หนุ่มกรรชัยก็ไม่ปล่อยให้สังคมเนี่ยสงสัยกันนานก็โพสต์ข้อความเปรี้ยงกลางโลกโซเชียลเลอะเทอะโหนกระแสจ้างล้านหนึ่งถือว่าเป็นอันจบข่าวว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนี่ยาผมก็คงไม่ใจป้าขนาดแล้วก็เป็นล้านหนึ่งนี่เยอะนะครับคุณพิงกี้ถ้ามาออกเขาก็เธอก็น่าจะมาออกเองแล้วแหละไม่ต้องจำเป็นต้องว่าจ้างอะไรหรอกก็รายการผมกระแสก็ไม่ใช่รายการที่ไม่มีคนดูนะครับคนดูเยอะนะครับแล้วแฟนคลับก็เยอะก็เป็นอันจบในเรื่องประเด็นการว่าจ้างคุณพิงกี้ไปออกผมกระแสครับ